เรื่องของระเบียบกลไกกติกาเท่านั้นเองที่จะสามารถแข่งขันเขาได้นะครับส่วนเรื่องอย่างเงี้ยมันควรจะดูแลอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กเป็นหลักซึ่งเป็น 90% ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมด้วยและเป็น 90% ของประเทศนะครับต้องเรียนตรงว่าวันนี้เราพยายามที่จะดึงอุตสาหกรรมใหญ่มาช่วยอุตสาหกรรมเล็กให้มากขึ้นเนี่ยสมาชิกเราหมื่นกว่ารายเห็นได้ว่าเป็น SME ตั้ง10,000 รายและอันนี้เราจะไปคุยกับชายเต่าไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทำนะครับ IP หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์เราคงจะต้องไปหลายแห่งนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นี้มีนัดท่านดร.สมคิดนะครับที่เราไปแสดงความยินดีเพื่อถือว่าท่านเป็นผู้บริหารทางด้านเศรษฐกิจนะไปรองรับสายเศรษฐกิจวันศุกร์นี้เช้าเราจะไปหลังนั้นก็คงจะมีนะครับก็มีนัดกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งท่านจะเข้ามารู้จักกับเราเลยนะครับจุดต้นเดือนแต่ยังมีกระทรวงวิทยาศาสตร์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็จำเป็นโดยกระทรวงการคลังมันก็อยากไปกระทรวงการคลังเพราะว่ามีบทบาทที่เราพูดเนี่ยบทบาทมันอยู่กระทรวงการคลังเยอะเรื่องภาษีรถยนต์แล้วกระทรวงแรงงานแบงค์ชาตินับไปแล้วเขารับแต่ไกลมากเลยครับไกลมากเลยพอขอลดเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งนะก็บาทขอลดเขาอยู่คือตอนนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะต้องลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเขาไม่ลดเขาคงไม่ประชุมนัดพิเศษนะครับก็ไม่รู้ก็ต้องรอนัดปกติก็ดูว่าเราเป็นห่วงว่าวันนี้เนี่ยยิ่งเทรดวอร์กันอย่างเงี้ยลบกันอีลุงตุงนางเนี่ยนะผมว่าดูดีๆญี่ปุ่นกับเกาหลีถ้าไม่จบเร็วมีโอกาสขยายตัวแล้วมีโอกาสขยายตัวไปซัพพลายเชนเราก็เป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของเกาหลีโดยเวียดนามก็เป็นซัพพลายเชนนะของเกาหลีเวียดนามเนี่ยทำโทรศัพท์มือถือให้เกาหลีเลยถ้าเจอเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ญี่ปุ่นไม่ส่งด้วยนะเดี๋ยวจะมีปัญหายังไม่3-2-3-1ครับสามสิบเก้าสามสิบจุดเก้าใช่ไหมสามสิบเอ็ดอย่าหลอกให้ดีใจ3-2ผมก็เพื่อไม่รู้เลยเชื่อพี่น้องไม่ได้มันควรจะ3-2นะครับคือ3-2บวกลบนิดหน่อยแล้ว10-20ตังค์อย่างเก่งเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าคือแนวโน้มที่ผ่านมาเขาพูดกันตลอดเวลาว่าจะทะลุ30เห็นการที่แบงค์ชาติออกมาตรการมาแล้วมันก็อย่างน้อยจิตวิทยาได้มันไม่คนเก่งกำไรมันก็จะน้อยลงไม่งั้นคนก็เทขายอยู่ US อยู่นั่นนะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้ในทางจิตวิทยาแต่ระยะยาวไม่รู้ระยะยาวเราห่วงว่าเฟดถ้าลดอีกเราก็แข็งขึ้นอีกแล้วทำไมเราไม่ลดก่อนแล้วลดก่อนเราได้2เด้งผมพูดตลอดเวลา1เด้งแรกคือดอกเบี้ยลดลงทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับทั้งเทรดทั้งอุตสาหกรรมต้นทุนก็ลดลงนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าทำให้เงินบาทเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าลง